สวัสดีครับทั้งน้องวินเนอร์ติวเตอร์วันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันครับเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือคำภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศครับน้องๆทราบไหมครับว่าภาษาไทยที่เราใช้พูดและใช้เขียนกันอยู่ในทุกวันนี้มีหลายคำเลยนะครับที่ยืมมาจากคำในภาษาต่างประเทศและนำมาสร้างเป็นคำใหม่ในภาษาไทยอย่างคำว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทยก็ไม่ใช่คำไทยแท้แต่เป็นคำยืมที่มาจากคำในภาษามลายูว่าดูเรียนซึ่งแปลว่าผลไม้ที่มีหนามครับหรืออย่างคำว่ากะปิอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีคำนี้เนี่ยก็มาจากคำในภาษาเมียนมาว่าง่าปิซึ่งแปลว่าปลาหมักครับสาเหตุที่ภาษาต่างประเทศปะปนในภาษาไทยก็มีอยู่หลายสาเหตุเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆการติดต่อค้าขายกับต่างชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณการเผยแพร่ศาสนาและการเข้ามาของวัฒนธรรมของชาติอื่นๆการศึกษาและวิทยาการต่างๆจากคนไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับต่างประเทศรวมถึงการอพยพของคนต่างถิ่นเข้ามาในประเทศไทยก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษาและมีการยืมคำของชาติอื่นๆมาใช้ในภาษาไทยเป็นจำนวนมากครับจะว่าไปแล้วการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อพุทธศักราช1826ก็มีการใช้คำภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรปะปนกับคำภาษาไทยอยู่หลายคำครับน้องๆ อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็นคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศและคำที่ยืมนี้เป็นคำที่มาจากภาษาอะไรใช่ไหมล่ะครับงั้นเรามารู้จักวิธีสังเกตลักษณะและคำในภาษาต่างๆที่นิยมใช้ในภาษาไทยกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่คำยืมจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่มีใช้ในภาษาไทยมากที่สุดกันก่อนนะครับในการเข้ามาของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในประเทศไทยมาจากการเผยแพร่ศาสนาจากประเทศอินเดียโดยภาษาบาลีเข้ามาทางศาสนาพุทธส่วนภาษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีของอินเดียเรื่องรามายณะและมหาภารตะครับทั้งสองภาษาเป็นภาษากลุ่มอินโดยูโรเปียนเหมือนกันจึงมีลักษณะของคำที่ใกล้เคียงกันมากแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะครับวิธีการดูว่าคำไหนเป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตให้สังเกตตามนี้นะครับน้องๆภาษาบาลีมีพยัญชนะ32ตัวและมีสระ8ตัวได้แก่อะอาอิอีอุอูเอโอหลักการสังเกตลักษณะของคำภาษาบาลีที่สำคัญก็คือภาษาบาลีจะมีหลักตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอนครับเรามาดูตารางพยัญชนะของภาษาบาลีไปพร้อมกันนะครับพยัญชนะทั้งหมด32ตัวในภาษาบาลีแบ่งได้เป็น5วรรค5แถวและมีพยัญชนะเศษวรรค7ตัวตามนี้ครับส่วนเครื่องหมายวงกลมหรือนิคหิตที่อยู่ในเศษวรรคจะไม่นับเป็นพยัญชนะครับเพราะในภาษาไทยไม่มีใช้นั่นเองแต่ในภาษาบาลีจะใช้เครื่องหมายนี้เขียนไว้บนพยัญชนะเพื่อใช้แทนเสียงตัวสะกดงองูครับจากตารางพยัญชนะในภาษาบาลีที่น้องๆได้เห็นอยู่นี้ตัวสะกดและตัวตามจะอยู่ในวรรคเดียวกันเสมอนะครับหากพยัญชนะแถวที่1เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่1 2จะเป็นตัวตามเช่นทุกหัดบุพผาหากพยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่3 4จะเป็นตัวตามเช่นพยัคฆ์อัจฉาสัยลัทธิหากพยัญชนะแถวที่5เป็นตัวสะกดพยัญชนะตัวใดก็ได้ที่อยู่ในวรรคเดียวกันจะเป็นตัวตามเช่นสัญชาติสัมผัสคัมภีร์และหากพยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกดตัวตามก็จะอยู่ในเศษวรรคเหมือนกันครับเช่นอยิกามลิกาชิวหาส่วนภาษาสันสกฤตจะแตกต่างจากภาษาบาลีตรงที่ตัวสะกดและตัวตามอยู่ข้ามวรรคกันได้ครับเช่นวิทยุอาตมาคณาจารย์คำเหล่านี้เป็นคำภาษาสันสกฤตครับนอกจากหลักการเรื่องตัวสะกดและตัวตามแล้วภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตก็มีจุดที่แตกต่างกันอีกนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างภาษาบาลีมีพยัญชนะ32ตัวส่วนภาษาสันสกฤตมีพยัญชนะ34ตัวตัวอักษรที่เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวคือสศาลาและสฤาษีเช่นอังกฤษกษัตริย์ศิลปะประเทศภาษาบาลีมีสระ8ตัวส่วนภาษาสันสกฤตมีสระ14ตัวสระที่เพิ่มเข้ามาก็คือรึรือลึลือไอเอาเช่นกฤษณาไปรษณีเยาวชนภาษาบาลีนิยมใช้ลอจุลาเช่นจุลากีฬา
ครุนส่วนภาษาสันสกฤตนิยมใช้ทอมันโทเช่นจุธากรีธาครุฑภาษาบาลีนิยมใช้พยัญชนะ2ตัวซ้อนกันเช่นอัคคีนิพพานมัจจุราชส่วนภาษาสันสกฤตนิยมใช้อักษรควบและอักษรนำเช่นทรัพย์นิทราปรารถนาภาษาบาลีใช้คำว่าริแทนคำที่มีรอหันเช่นภริยาจริยาส่วนภาษาสันสกฤตจะใช้คำที่มีรอหันเช่นภรยาจัญญาภาษาบาลีจะผสมด้วยสระอิอุแทนตัวรึเช่นอิทธิอิสิส่วนภาษาสันสกฤตจะใช้ตัวรึเช่นฤทธิ์ฤาษีพอแยกเป็นข้อแบบนี้แล้วพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากวิธีสังเกตที่พี่ได้บอกไปก่อนหน้านี้พี่ก็มีเทคนิคการดูคำภาษาสันสกฤตอีก3ข้อมาบอกครับข้อแรกหากพยัญชนะสอเสืออยู่หน้าพยัญชนะดอเด็กตอเต่าถอถุงคำเหล่านี้จะเป็นภาษาสันสกฤตครับเช่นสะดมสตรีสถานข้อ2คำที่มียอยักษ์กรันหอหีบกรันมักเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นแพทย์อาทิตย์เสน่ห์สังเคราะห์และข้อสุดท้ายคำที่มีตัวสะกด2ตัวและตัวสะกดที่2เป็นรอเรือก็มักจะเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นเดียวกันครับเช่นจักสมุดเนตรรู้จักวิธีแยกคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกันไปแล้วครับงั้นเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันดูดีกว่าครับคำว่ามัชชิมกับคำว่ามัธยมที่แปลว่ากลางๆน้องๆรู้ไหมครับว่าคำไหนคือภาษาบาลีและคำไหนคือคำภาษาสันสกฤตเฉลยมัชชิมเป็นคำภาษาบาลีโดยสังเกตจากตัวสะกดและตัวตามชอช้างชอกระเชอที่อยู่ในวรรคเดียวกันครับส่วนมัธยมเป็นคำสันสกฤตเพราะตัวสะกดและตัวตามไม่ได้อยู่ในวรรคเดียวกันมาต่อกันที่คำยืมจากภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาที่มีใช้ในภาษาไทยอยู่หลายคำเพราะว่าไทยกับเขมรเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและมีลักษณะทางภาษาที่เป็นคำโดดเหมือนกันครับแต่ภาษาไทยและภาษาเขมรก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ดังนี้ครับลักษณะคำภาษาเขมรในภาษาไทยมักสะกดด้วยจอจานรอเรือลอลิงยอหญิงเช่นตรวจขจรตำบลสำราญมักออกเสียงแบบอักษรนำโดยพยางค์แรกออกเสียงอักกึ่งเสียงและพยางค์ที่ตามมาออกเสียงแบบมีหอหีบนำเช่นขนมถนนเฉลียวมักนำหน้าด้วยคำว่าบังบันบำบันเช่นบังคมบันดาลบำบัดบรรเลงมักแผลงเป็นคำไทยได้เช่นคำที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่แผลงเป็นกระเช่นขดานเป็นกระดานขจอกเป็นกระจอกคำที่ขึ้นต้นด้วยผอพึ่งแผลงเป็นประเช่นผจญเป็นประจนผสานเป็นประสานคำที่ขึ้นต้นด้วยประแผลงเป็นบันเช่นประทุกเป็นบันทุกประจงเป็นบันจงมักเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยสระอำเช่นกำจัดคำนับชำนาญดำเนินทำนายสำรวจอำนวยแต่ก็มีบางคำที่เรายืมทั้งคำเดิมและคำที่แผลงแล้วมาใช้ครับเช่นเกิดกำเนิดเดินดำเนินตราตำราก็เรียกได้ว่าคำยืมจากภาษาเขมรในภาษาไทยที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันมีอยู่มากมายเลยทีเดียวว่าไหมครับมาต่อกันที่ภาษาต่อไปที่เราคุ้นเคยกันครับนั่นก็คือคำยืมจากภาษาจีนภาษาจีนเข้ามาในประเทศไทยจากการทำการค้าและการย้ายถิ่นฐานของคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับวิธีสังเกตคำยืมที่มาจากภาษาจีนก็คือมักจะเป็นชื่ออาหารเช่นเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวซาลาเปามักเป็นชื่ออุปกรณ์เครื่องใช้เช่นเก้าอี้ตะหลิวเข่งมักเป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าเช่นห้างยี่ห้อเท่าแก่มักเป็นคำที่ใช้วรรณยุกตรีและจัตวาเช่นเกี้ยโต๊ะกงนอกจากยืมคำในภาษาต่างๆจากประเทศที่อยู่ใกล้กับไทยแล้ว
คำยืมจากภาษาอังกฤษก็เป็นคำที่นิยมใช้มากในภาษาไทยครับเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกจึงมีการหลั่งไหลของภาษาเข้ามาผ่านการศึกษาสื่อบันเทิงและธุรกิจครับโดยส่วนใหญ่คำยืมจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยมักเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นช็อกโกแลตแอปเปิลคอมพิวเตอร์โซดาไมโครโฟนแต่ก็มีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่ใช้คำไทยแทนได้ครับเช่นสแตมป์ใช้คำว่าตราไปรษณียากรมอเตอร์ไซค์ใช้คำว่าจักรยานยนต์แฟกซ์ใช้คำว่าโทรสารการจะเลือกใช้คำทับศัพท์หรือคำไทยก็ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมของบริบทนะครับตอนนี้ก็รู้จักลักษณะของคำยืมในภาษาไทยที่มาจากหลากหลายประเทศกันไปแล้วแต่คำไทยแท้ล่ะครับมีลักษณะเป็นยังไงมาพี่จะอธิบายให้ฟังครับคำไทยแท้ส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียวมีความหมายในตัวเองอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีสะกดตรงตามมาตราไม่มีตัวการันไม่นิยมคำควบกล้ำเช่นลมยายช้างครกอีกทั้งคำไทยแท้มักไม่ใช้พยัญชนะคอระฆังชกระเชอยอหญิงดอชดาตอประตากถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่านอเนนทอทงพอสำเภาสอสลาสอฤษีลอจุลาครับยกเว้นคำว่าข้าเคี้ยนระฆังคล้องใหญ่ย่าเฒ่าณทะทงเธอสำเภาพายเศร้าศึกศอกสอศกข้าเคี้ยนระฆังของใหญ่ย่าเท่าณทะทงเธอสำเภาพายเศร้าศึกศอกสอศกคำเหล่านี้เป็นคำไทยแท้ครับจำกันให้ดีนะแต่หากเป็นคำไทยแท้ที่มีหลายพยางก็มีวิธีสังเกตดังนี้ครับข้อแรกมีการกร่อนเสียงของคำพยางแรกเช่นหมากกรูดเป็นมะกรูดตัวขาบเป็นตะขาบสายดือเป็นสะดือข้อ2มักมีการแทรกเสียงไปที่กลางคำเช่นผักเฉดเป็นผักกระเฉดนกจอกเป็นนกกระจอกลูกเดือกเป็นลูกกระเดือกและข้อสุดท้ายมักมีการเติมพยางค์หน้าทำให้เกิดเป็นคำหลายพยางค์เช่นทำเป็นกระทำเดี๋ยวเป็นประเดี๋ยวดุกดิกเป็นกระดุกกระดิกนอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีอีกลักษณะที่เป็นจุดเด่นของคำไทยแท้ครับนั่นก็คือคำไทยแท้เป็นคำที่ใช้ไม้ม้วนซึ่งมีทั้งหมด20คำครับเหมือนที่เราเคยท่องกันตั้งแต่สมัยประถมเลยถ้าใครจำได้ก็มาท่องพร้อมๆกันเลยนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจากใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีเย้เก่งมากครับน้องๆสำหรับบทเรียนนี้จบไปแล้วครับหวังว่าน้องๆจะเข้าใจเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ